ที่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนนะครับแน่นอนพอพูดถึงโปแลนด์ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของทางยูเครนนั่นเองนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนทั้งด้านเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับหรือว่าการสนับสนุนด้านอื่นๆให้กับทางยูเครนต่อเนื่องก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางรัสเซียนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางโปแลนด์เองเนี่ยก็มีการปฏิบัติการซ้อมรบทางทะเลครับมีการซ้อมรบแบบยึดแล้วก็ปลดปล่อยคลองสำคัญรวมถึงสะพานหลายแห่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองท่าสำคัญของรัสเซียเพียงไม่กี่ไมล์นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางผู้นำยูเครนได้ลงพื้นที่ไปที่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนนะครับกองทัพของเขานะฮะในที่มีการสู้รบกันกับทางกองทัพของทางรัสเซียนั่นเองครับกองกำลังภาคพื้นดินรวมถึงกองทัพเรือและกองทัพอากาศโปแลนด์ส่วนที่กำลังเข้าร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้การโจมตีโดยมีการจำลองการเข้ายึดและปลดปล่อยท่าเรือบริเวณคลองวิสจูล่าสปริตซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญรวมถึงสะพานอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองท่าคาลินินกราดริมทะเลบอลติกของรัสเซียเพียงไม่กี่ไมล์นอกจากนี้ยังพบว่ามียานยนต์และกำลังพลจากกองทัพสหรัฐเข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารของโปแลนด์ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนาวาเอกคาโรฟานคอฟสกี้แห่งกองทัพเรือโปแลนด์บอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการคุกคามหรือว่าโจมตีจากกองทัพรัสเซียที่อาจจะเคลื่อนพลจากเมืองท่าคาลินินกราดมายังโปแลนด์ได้ทุกเวลาเลยสำหรับคลองวิสจูล่าสปิตอยู่ในเมืองสกอรอนสกี้ของโปแลนด์เริ่มเปิดใช้งานเมื่อปีคศ2022ถือว่าเป็นคลองที่ช่วยให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถแล่นข้ามอ่าวกระดังไปยังทะเลบอลติกได้โดยไม่ต้องผ่านน่านน้ำรัสเซียนั่นเองนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารในเมืองอัฟดิฟกาทางตะวันออกของประเทศพร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็มอบเหรียญรางวัลให้กับทหารภายในกองบัญชาการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจภาพจากคลิปวิดีโอที่สำนักงานประธานาธิบดียูเครนนำออกเผยแพร่พบว่าในเมืองอัฟดิฟกาก็ยังคงมีประชาชนอาศัยอยู่ที่ประมาณ1